วัสดีครับผมสวัสดีมากมายครับสวัสดีกันไก่กองครับครับผมพบกันอีกแล้วครับกับรายการเวทีทองทุกวันอาทิตย์ครับติดหน้าจอบ่ายโมง15นะครับผมทางช่อง Workpoint นะฮะครับเลข23เจอกันตรงนี้แน่นอนนะครับเจอกันทุกสัปดาห์พี่แจ๊ดพี่อุ่นนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญมากมายครับผมที่สำคัญที่สุดครับพี่แจ๊ดครับ22มีนาคมเป็นวันที่พิเศษ1วันนะครับคือเป็นวันอนุรักษ์น้ำโลกอันนี้ต้องบอกเลยว่าน้ำเนี่ยคือสิ่งสำคัญในโลกมนุษย์เราเลยนะถูกต้องครับผมร่างกายเรา 70% ก็คือน้ำ2ใน3ของโลกก็คือน้ำเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักอนุรักษ์กันอย่างพี่แจ๊ดเนี่ยมีวิธีอนุรักษ์น้ำนะเขาเรียกว่าการประหยัดน้ำมันมีหลายแบบอย่างบางทีเราเห็นคนที่ติดเรือนจำอ่ะบางคนอาจจะไม่ทราบนะคนที่อยู่ในเรือนจำอ่ะอาบน้ำเนี่ยอาบได้แค่10ขันเท่านั้นอาบได้แค่10ขันเท่านั้นทำไมอาบได้แค่10ขันเพราะอยู่กันเยอะหลายคนไงอยู่กันเยอะหลายคนไงก็ต้องประหยัดกันอ่ะเหมือนเป่านกหวีดแล้วก็อาบกันใช่มั้ยใช่ถูกต้องครับผมแล้วที่สำคัญเนี่ยนะการประหยัดน้ำนี่แล้วแต่ใครจะแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันครับผมแต่ถ้าจะประหยัดน้ำจริงๆครับผมแนะนำยังไง1อุ้งมือเนี่ยทำไงสามารถเข้าห้องน้ำได้เสร็จสับเลยนะเฮ้ยวิธีการยังไงถ้าไม่รวมอาบน้ำนะคุณเปิดก๊อกเลยเออ1อุ้งมือเข้าห้องน้ำปุ๊บคุณเปิดก๊อกเลยฟู่ทำยังไงบ้างฟู่รีบปิดเลยนะฟู่ปั๊บอันดับแรกปุ๊บจุ่มมาหน่อยปั๊บล้างตาล้างตานิ้วเดียวล้างตาเข้ามาล้างตาล้างตาปั๊บเสร็จปุ๊บต่อเลยอยู่ในอุ้งมือนี่แหละแต่ต้องเร็วๆหน่อยแปรงฟันแปรงฟันปุ๊บ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 ด้วยอุ้งมือเดียวแปรงฟันปุ๊บแล้วปวดท้องหนักปวดท้องหนักนะก็เข้าห้องน้ำหนักครับเสร็จปุ๊บอันนี้ที่เหลือเนี่ยคือมันทำได้ก่อนล้างก้นน้ำเดียวจ้วงนี่เลยล้างก้นเลยล้างได้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บล้างก้นวิธีสุดท้ายเลยจบเลยทำยังไงกวกคอทำอย่างนี้ไม่เกิน3อาทิตย์ฟันเหลืองนี่จังนะฮะล้อเล่นล้อเล่นนี่ก็คือวิธีการที่ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ครับผมวันนี้แขกรับเชิญของเราบอกเลย3ท่านนี่ก็คือเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์เราทั้งนั้นแหละครับผมเป็นครูบาอาจารย์ผมด้วยครับผมนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับพบกับตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับทั้ง3ท่านนะครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับสั่นสะเทือนแน่นอนพบกับพี่นิโน่พี่ผัดไทยและพี่ชมพูฟุตตี้เรามากๆนะพี่ๆทั้ง3ท่านให้เกียรติมาทาง Workpoint กำลังจะปั้นมาแข่งกับแก๊ง3น้านะโย่งลงพวงอันนี้เป็นแก๊งอะไรแก๊ง3หงอกอันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมคนไหนจะดูต้องรีบดูนะเดี๋ยวจะตายแล้วเดี๋ยวพี่ๆเขาต้องไปงานอื่นพี่ผัดไทยก็งานเยอะเราเห็นตลอดเลยนี่ก็เดี๋ยวคัดเสร็จโอ้ใช่ครับผมเป็นไงครับเดี๋ยวคัดเสร็จเหมือนมึงอ่ะครับทำงานสบายครับอยู่ที่นี่ครับผมเดี๋ยวคัดเสร็จส่วนพี่ชมพูก็แฟนวอตอนนี้กำลังเป็นสงครามสนุกสนานมากครับผมเดือดไหมพี่แฟนวอเดือดมากน้ำตาไหลแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องน้ำมีวิธีการอนุรักษ์น้ำกันอย่างไรบ้างเรื่องน้ำนีโน่ถนัดชอบไปอาบน้ำครับผมนี่แหละครับก็เปลี่ยนนะครับอันนี้จำเป็นครับครับผมที่เคยใช้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันมีบาสทงบาสทับนะครับมีอ่างอาบน้ำอะไรอย่าไปใช้ตวงน้ำไว้ก็ใช้ขันอาบมันประหยัดที่สุดครับเหมือนบรรพชนเราใช้อ่ะใช้ขันอาบน้ำเนี่ยประหยัดที่สุดอย่างนั้นยังไม่มันจะช่างตวงวัดได้รู้พอดีหมดอ๋อใช่อย่างอ่างน้ำนี่ถือว่าไม่ประหยัดใช่ไหมพี่อ่างน้ำเปลืองนะครับน้ำทิ้งน้ำคว่ำใช้ขันก็ยังไม่ประหยัดครับผมใช้เป็นแท้งสี่เหลี่ยมครับครับผมแล้วก็เอาน้ำใส่ไว้แล้วก็ลงไปอาบเอาตัวจุ่มอาบเสร็จก็ขึ้นมาน้ำยังเก็บไว้เขาไปอาบต่อไปวันนี้รีไซเคิลได้หลายทีด้วยก่อนอาบก็จะมีคนมาถามว่าวันนี้กี่ชั่วโมงดีคะไม่ใช่ไม่ใช่อาบนวดนะต้องมีอย่างเนี้ยรุ่นแกเนี่ยนะปัทไทถือตะกร้ามาแล้วบอกเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวทำความสะอาดเคยแอบเปิดดูมีเส้นหมากด้วยแล้วไปไหนยังไปไหนแล้วมีแต่คนทักนะว่าแม่ขอไพ่ตัวอีพื้นเฮ้ยรุ่นนี้เดี๋ยวแม่รุ่นนี้เข้ามาดูนึกว่าใครเอาไอ้กล้วยตำรวจมาวางนะ
ชุดพี่ผัดไทยมาเย็นๆจะได้มองเห็นไงกรุณาเอารถอ้อมที่ตัวเขาไปเอาจริงๆประหยัดน้ำเนี่ยเรื่องประหยัดไงเอาจริงๆผมอาบตักอาบครับช่วงเนี้ยมันจะแล้งอยู่มันเหมือนช่วงที่หลายๆอย่างมันขาดแคลนเนี่ยผมว่าน้ำต้องมีไว้เผื่อไว้แล้วก็เก็บไว้ใช้ครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยมันนอกจากการใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วเขาเรียกว่าต่างจังหวัดเกษตรกรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแรงมากนะครับแรงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่เราเพิ่งมาประชาสัมพันธ์กันหนักๆปีนี้ซึ่งจริงๆมันตั้งแต่ปีที่แล้วละใช่คือแรงแต่ปีที่แล้วใช่แล้วไอ้ปัญหาก็คือจะซีเรียสไปเนี่ยไม่ต้องไปเรื่องนี้นึงได้เลยน้ำทะเลมันหนุนน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาเพราะฉะนั้นการประปาในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ต้องระวังน้ำมันก่อยใช่ไหมถ้ามันเค็มมากเนี่ยมันเกินมันมีค่าวัดของเขาอะครับถ้ามันเกินมากๆเนี่ยเราใช้อาบได้แต่เราใช้กินไม่ได้แต่ถ้าเกินมากๆเอาไปดองมะม่วงได้นะมันเค็มมันเค็มไม่เปลืองเปลืองนี่แถวบ้านผมมะลาง3ปลากระบอกเข้ามาแล้วอะอร่อยฮะจับปลากระบอกได้แล้วอะบอกไหมมันปลากระบอกปลามันกะจะบอกไงมันไม่บอกครับนึงนะพี่แจ๊คปลากระบอกพี่แจ๊คเฮ้ยเราไม่ต้องเล่นเกมแล้วดูเขาคุยกันอยู่เยอะเลยปลากระบอกเข้ามาแล้วพระรามสามสนุกขนาดคุยกันได้นานนะจะมีเก้าอี้มาใช่ไหมคุณอยู่พี่นิโน่นี่คุณบอกแล้วคุณจะได้อะไรดีๆเยอะนะจริงได้ผมนี่สมัยก่อนผมอยู่กับแกเป็นผู้ชายที่เป็นพิธีกรที่ผมศรัทธาผมชอบอันนี้พี่เคยเล่าให้ผมฟังว่าจริงๆว่าพี่นิโน่คือพระอาจารย์พี่วันนั้นจะไปนั่งขอวิชาเลยตอนสมัยก่อนแกเปิดร้านอยู่ใต้สะพานแถวหัวเชียวอ่ะหัวช้างหัวช้างเป็นบ้าในโรงพยาบาลหัวเชียวเชียวนั่นโรงพยาบาลหัวช้างครับเป็นยังไงหัวช้างแกก็นั่งดื่มอะไรนิดหน่อยแหละทีแรกก็เต็มขวดเลยแหละเต็มขวดเลยก็นั่งคุยเที่ยงคืนแล้วนี่เราก็จะกลับบ้านแล้วก็เกรงใจอ่ะพี่โน่เดี๋ยวผมกลับเอ้ยเดี๋ยวเราหมดควรก่อนเราก็รอสักพักเริ่มใกล้หมดแล้วเดี๋ยวฉี่ทิ้งท้ายทีว่าแหละกลับบ้านเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปป้าเดินกลับมาใหม่เพิ่งรู้เป็นน้ำมายากลด้วยเป็นยังไงขึ้นมาอีกเต็มขวดเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วคุณน่าคุยแกเข้าไปไหว้ตั้มเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วหลายปีแล้วพี่เสาเดียวไม่พอใหม่เสาหนึ่งใหม่เสาหนึ่งครับผมวันนี้พร้อมแล้วพี่ประหยัดน้ำก็อย่างเงี้ยแหละประหยัดน้ำพี่แจ๊ดอะไรนี่คือเขายังไม่ได้พูดเลยไงเรื่องประหยัดอันนี้เฮ้ยเขายังไม่ได้ประหยัดพี่โน่เขายังไม่ได้พูดเลยมีพี่โน่คนเดียวเขาอยากพูดแต่บางทีแม้ถ้ามีคนเราพี่โน่ก็แค่บอกเดี๋ยวที่ฉันยังไม่ได้พูดนี่อยู่ก็พ่องทะลุกลางป้องเลยไม่รู้ประหยัดน้ำหน่อยพี่นิโน่ผ่านไปแล้วใช้อาบขันพี่ผัดไทยบ้างไม่อาบสิอาบทำไมหนาว3วันอาบทีประหยัดน้ำไม่อาบแต่ว่ามันมีวิธีถ้าเช็ดตัวก็อย่าใช้ผืนใหญ่เวลาซักแล้วเปลืองน้ำก็เอาผืนเล็กๆแล้วก็ใส่อย่างใส่ขันบีบแล้วก็เช็ดตัวเช็ดจุดสำคัญจุดสำคัญมีอะไรบ้างโอ้เยอะแยะซอกเล็บมั้งก็เช็ดพวกเช็ดจุดสำคัญเสร็จแล้วก็ค่อยมาเช็ดหน้าก็สมัยก่อนเวลาเราใช้ผ้าเช็ดตัวมันก็ประหยัดน้ำได้ก็สะอาดดีพี่ผัดไทยเนี่ยจะคุยเก่งนะผมดูรายการนึงเขาบอกพี่ผัดไทยชอบคุยกับต้นไม้จริงป่ะไม่ได้ร้านดอกไม้ยังทำอยู่ป่ะร้านดอกไม้ยังทำอยู่ป่ะทำร้านดอกไม้เขาชื่อเพราะด้วยชื่ออะไรนะ Dancing Flower แปลว่าเต้นสิถูกต้องพี่เป็นลูกค้าประจำครับผมลูกค้าประจำชีชมพูยังไม่ได้พูดเลยเออใช่ใช่อันนี้อาบขันอันนี้อาบน้อยเอาจริงใช่ไหมมันก็คือเราประหยัดกันอยู่แล้วล่ะครับรู้อยู่แล้วอาบน้ำก็เวลาเปิดฝักบัวถ้าใช้ก็เปิดปุ๊บพอน้ำตัวเปียกก็ปิดถ้าจะใช้อย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าอย่างพี่โน่ก็ดีใช้ขันนะฮะแต่ที่บ้านไม่มีขันเนี่ยเราก็ต้องเปิดฝักบัวใส่ขันแล้วค่อยเอาขันมาไม่มีตุ่มไงบางทีใช้ไอ้ก๊อกล่างก็ได้พี่ก๊อกที่ซักผ้าใส่ขันปิดแล้วก็อาบใส่ขันปิดแล้วก็อาบใช่ใช่ใช่ตัวนั้นเวิร์กมันช่างตรงวัดได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีตุ่มกันแล้วนะจริงๆอะตุ่มสำคัญนะควรจะมีเก็บไว้ทุกบ้านรู้ป่ะใช่เอาตุ่มเนี่ยนะเวลาน้ำไม่มีอะไรคือมันเยียวยาเราได้เลยมันจะเก็บน้ำเก็บท่าไว้ให้และในวันที่น้ำไม่แล้งเนี่ยมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างดีเข้าใจป่ะเอายุงมีฝาปิดสิครับอ๋อฝาปิดให้เลี้ยงลูกน้ำขายมีฝาปิดมีฝาปิดตุ่มนี่สำคัญไม่เกี่ยวอะตุ่มนี่สำคัญถ้าเราอยากมีตุ่มนี่ทำไงพี่แจ๊ดมึงไม่ต้องเช็ดดิตามเนี้ยขึ้นแป๊บนึงแหละคนละตุ่มเงินที่บ้านพร้อมแล้ววันนี้มงคลนะตุ่มพร้อมแล้วครับผมทำไงอะนี่เป็นดีซ่าอะไรตาเหลืองนะเหลืองตาเหลืองเหลืองเรื่องตาเลยเนี่ยครับผมพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปยืนจ้าบอยู่นั้นเลยครับครับผมยืนจ้าบไปยืนเปียวๆนะครับผ
โอ้วันนี้แค่คุยกันนิดเดียวก็สนุกสนานแล้วนะพี่แจ๊คนะครับผมที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมทุกคนก็อย่าลืมอนุรักษ์น้ำด้วยครับผมประหยัดเข้าไว้นะครับอย่างใครปวดฉี่ก็ฉี่ก็ไปครึ่งเดียวเก็บไว้ที่เหลือฉี่สุดได้ครับผมแต่ก็กดแล้วก็อย่าใช้น้ำให้มันสิ้นเปลืองครับผมนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับช่วงสุดท้ายของช่างทองของเราจะเกี่ยวโยงกับน้ำด้วยเช่นกันครับผมครับเป็นอะไรเนี่ยซ้อมกันแล้วเด็กมาอยู่ด้วยมันต้อนรับเข้าสู่รายการฟ้าใสวัยเกษียณด้วยนะครับวันนี้สนุกแน่ๆล่ะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับกับพวกเราเวทีทองครับวันนี้สนุกสนานครับเราอยู่กับแก๊งเรียกว่าตำนานที่ยังมีลมหายใจครับผมพี่นีโน่พี่ปัดไทยพี่ชมพูนะครับครับผมมาเก็บสะสมคะแนนกันกับเกมแรกครับเกมนี้ครับภาพปริศนากติกาครับเรามีภาพปริศนาทั้งหมด4ภาพด้วยกันนะครับยังครับยังครับเมื่อกี้มันมาบีบบอกให้เห็นไฟสีขาวให้เหยียบยังเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอีกทีนึงพี่โน่ใจเย็นๆนะพี่มี4ภาพนะเดี๋ยวหมดแรงก่อนนะพี่โอเคครับโอเคหมดตั้งแต่ภาพแรกนะผมว่าครับผม4ภาพภาพละ5คะแนนครับใครได้10คะแนนเข้ารอบไปก่อนเลยอ่ะพร้อมนะครับเหยียบไฟนะฮะดนตรีมาไปด้วยอันไหนไปทางไหนไปด้วยพี่ชมพูได้สิทธิ์ตอบเป็นคนแรกนะครับพี่ภูเห็นด้วยเหรอสีขาวไม่เห็นพี่กระโดดไปเลยไม่เห็นสีขาวอะไรเลยมันขาวอยู่ไหนกูเหยียบตรงไหนก็ไม่มีสีเรียกว่าสุ่ม4สุ่ม5แต่มันโดนเยอะสุดว่ากันดีกว่านะฮะพี่ชมพูได้สิทธิ์ตอบนะครับกับภาพปริศนาภาพแรกนะครับเหนื่อยเดี๋ยวมีเวลาให้พักโอเคหายใจก่อนพี่หายใจกันแรงถ้าพร้อมแล้วนะครับภาพมาครับภาพนี้ครับ3พยางค์ครับมีปกเทปมากมายเลยมีอะไรโดดเด่นพี่ลองพูดออกมานะครับวงกลาใจเย็นๆครับผมเดี๋ยวจับเวลาแล้วค่อยเริ่มนะครับ3พยางค์ครับพร้อมแล้วเริ่มครับ My name is กลามีคำว่ากลาครับเทปคาสเซ็ตมีคำวงกลาวงกลากลาอะไรครับหรือพยางค์เดียวกลามังไม่ใช่กลาอะไร3พยางค์3พยางค์ได้มา2แล้วขาดแค่จุดท้ายกะลาอะไรครับสิทธิ์อยู่ที่คุณโทนี่สตาร์กแล้วนะฮะนี่มองดีๆด้วยนะโอเคมีอาจจะใกล้เคียงโทนี่สตาร์กแต่มองอีกทีบางทีเหมือนตุ่มชลิดเหมือนกันครับผมครับผมพังพยางเริ่มครับกาลาเทพกาลากาลันนาใช่ครับกำลังนั่งอยู่ไม่ใช่บทกำลังนั่งอ่ะกำลังนั่งคนมันนั่งอยู่กำลังนั่งไม่ใช่กะเหรี่ยงครับกำลังนั่งไม่ใช่กำลังนั่งกะลาอะไรครับอยู่ที่พี่ปัทไทยครับพร้อมแล้วเริ่มครับกะลาแดงกะลาคล้ายๆแดงกะลาสีกะลาสีกะลาสีก็ถูกต้องกาลสินกาลาสีเพราะว่าเนี่ยบอดี้สแลมพราวขาวดำหมดเลยกาลาสีอันเดียวนะครับซึ่งหมายความว่าลูกเรือนั่นเองนะครับผมทำให้พี่ปัทไทยครับตอบถูกในภาพแรกรับไป5คะแนนภาพต่อไปครับเหนื่อยกันแบบต่อเนื่องดนตรีมาเดี๋ยวมันต้องวิ่งอย่างนี้อีกกี่ภาพอ่ะเลขสองภาพเลขสองภาพตอนนี้ทีมงานเตรียมถังออกซิเจนไว้ให้แล้วครับเออดีใจเย็นพี่แต่ตอนนี้เข่าก็ไม่ดีแล้วใช่นะทำไมลมตีเข่ามากอ่ะ
พี่ปทัยนะครับได้ตอบในภาพปริศนาภาพที่2นะครับครับซึ่งมีความสำคัญอีกแล้วยังไงฮะภาพนี้เป็นภาพพิเศษครับปกติเป็นภาพปริศนาใช่ไหมฮะอันนี้เป็นภาพถ่ายปริศนาครับคืออะไรอ่ะภาพถ่ายปริศนาปกติมันเป็นภาพเหมือนภาพวาดใช่ไหมครับอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องจริงๆเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความซับซ้อนยากขึ้นนิดนึงครับภาพจะเป็นอย่างไรครับพร้อมแล้วภาพมาครับภาพนี้ครับส่งมาจากคุณจิรศักดิ์ก้อนพรมนะครับจากจังหวัดชลบุรีเลยก็คือพี่อ้วนทีมงานเรานี่เองนะครับถ่ายที่ครัวที่บ้านตัวเองนะฮะลองดูดีๆครับมันมีความโดดเด่นความแตกต่างอยู่ในภาพนี้นะครับสองพยางค์เท่านั้นเองครับพี่ปัทไทยครับสองพยางค์ครับพร้อมแล้วเริ่มครับเห็นอะไรพูดมาก่อนเลยพี่ปืนล่วงปืนวางไหนปืนไอ้เนี้ยที่เขาเรียกอะไรอ่ะเตาแก๊สอ่ะแก๊สไฟที่จุดแก๊สโอ้ยากค่ะพี่โบยากอ่ะยังไม่ใช่ยังไม่เกี่ยวข้องพี่ชมพูครับสองพยางค์ครับพร้อมแล้วเริ่มครับตะหลิวมีดกระชอนฝาหม้อมีคำว่าฝาครับพยางค์แรกฝาชีฝาครับฝามาหนึ่งคำครับฝาอะไรฝาอะไรครับพี่นิโน่ครับพร้อมแล้วเริ่มครับฝาตกฝาแดงฝาไฟฝาฝาแดงก็มาพี่แจ๊ดครับผมอันนี้ถ้าได้ฝาแล้วมันจะง่ายเลยฝาเนี่ยมันมีความต่างจากอื่นๆอยู่นะพี่ผัดไทยนะฝาแฝดอะไรเออใช่ฮะแต่แบบนี้แหละประมาณนี้นี่แหละฝามีคู่ใช่โอ้เออแต่ได้เสียดายพี่โน่ตอบไม่ทันนะครับผมอ่ะพี่ผัดไทยนะพี่ผัดไทยครับพร้อมแล้วเริ่มครับสีแดงฝาแฝดฝาแฝดอะไรนะฝาแฝดชัดฝาหม้อแฝดไม่ใช่ฝาอะไรตอบไปแล้วฝาแฝดถูกต้องรอบไปอ่ะเข้ารอบไปทางนั้นเหรอทางนู้นทางนู้นอันอย่างอื่นเนี่ยกระชอนมีดเมื่อเนี่ยมีอันเดียวฝาเป็นคู่ฝาแฝดแค่นั้นเองครับผมนะครับง่ายง่ายมากครับผมกูยังไม่หายเหนื่อยเลยครับครับผมพี่ปัทไทยนะครับตอบถูกในภาพที่2ครับรับไป5คะแนนรวมของเดิมอีก5คะแนนเป็น10คะแนนเข้ารอบเป็นอันดับ1ครับตอบถูกค่ะนี่รอบก่อนก็ผู้ชมทั้งบ้านท่านใดนะครับผมอยากจะมีภาพแบบนี้นะครับผมก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเราได้เลยนะครับของ Facebook นะฮะแฟนเพจของรายการเวทีทองภาพของใครได้ออกอากาศนะครับรับรถมาสด้า3ไปเลยครับไม่ใช่สิรับของที่ระลึกส่งให้ถึงบ้านเลยครับผมรถโมเดลพี่ผ่านไม่ต้องแข่งแล้วรอแข่งเกมหน้านะครับผมเดี๋ยวไปนอนรอในหีบเหล็กเลยยืนรอตรงนี้ครับผมอ่ะมาดูกันว่าพี่โน่หรือพี่ชมพูนะครับผมจะได้เข้ารอบเป็นอันดับ2ดนตรีมาตอบในภาพปริศนาภาพที่3 yeah, นะครับเฮ้ยโน่ได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับตอบเพื่อ5คะแนนให้ตามพี่ปัทไทยไปถ้าพร้อมแล้วภาพมาครับภาพนี้ครับพี่นิโน่ครับมี4พยางค์ครับภาพนี้ก็เกิดในสวนสาธารณะนะครับดูดีๆครับแต่ละอาชีพเขาก็มีสัตว์เลี้ยงของเขาเห็นอะไรลองพูดออกมานะครับ4พยางค์ครับพี่นิโน่พร้อมแล้วเริ่มครับตำรวจหมาชาวนาเสือมามีคำว่าเสือครับฮะมีคำว่าเสือมีคำว่าชาวเสือพยางค์2ชาวพยางค์ชาวบ้านลูกเสือชาวบ้านลูกเสือชาวบ้านถูกต้องเก่งมากเก่งมากเก่งมากลูกเสือชาวบ้านมันก็คือเรียกว่ากลุ่มชาวบ้านที่ออกมาทำความดีเพื่อสังคมนั่นเองนะครับครับผมทำให้พี่นิโน่ครับตอบถูกในภาพที่3รับไป5คะแนนภาพต่อไปครับภาพสุดท้ายคุณลุงครับอีกภาพเดียวนะครับดนตรีมาพี่ชมพูครับได้สิทธิ์ตอบในภาพปริศนาภาพที่4นะครับครับ
มาดูกันนะครับว่าจะเป็นภาพอย่างไรพร้อมแล้วภาพมาครับภาพนี้นะครับมี3พยางค์เท่านั้นเองนะครับก็คือมีมือถือช็อกเนี่ยมาเขียนบทกลอนอยู่บทกลอนหนึ่งนะครับอันชีวีเกิดมาทุกภพชาติพามช่างอันหนาใจแท้แพ้วาสนาเออนี่ดูดีๆมันมีอะไรแปลกๆอยู่นะครับ3พยางค์ครับพร้อมแล้วเริ่มครับอนาคตครับอนาคตอนางวออันหนาอนาคตถูกต้องอนาคตอันนี้ง่ายดายมากนะครับพี่ชมพูมองเห็นนะครับคำว่าอนาเนี่ยมันคดอันอื่นมันตรงหมดเลยเก่งมากก็เลยเป็นอนาคตนั่นเองทำให้พี่ชมพูครับตอบถูกในภาพที่4รับไป5คะแนนสรุปอันดับกันหน่อยนะครับตอนนี้พี่ผัดไทยมาเป็นอันดับ1มี10คะแนนพี่นีโน่ครับมาเป็นอันดับ2มี5คะแนนและพี่ชมพูฟุตตี้ครับมาเป็นอันดับ3มี5คะแนนครับโหเก่งทุกท่านเลยนะครับเดาไม่ออกเลยว่าใครจะได้เข้าไปชิงทองกับเราเกมหน้าเกมหน้าไม่ต้องใช้แรงแล้วไม่มีแล้วนะไวพริบอย่างเดียวเลยครับมีอีก20คะแนนให้เก็บสะสมนะครับพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมากับพวกเราเวทีทองวันนี้สนุกสนานอยู่กับพี่ดีโน่พี่ปัดไทยแล้วก็พี่ชมพูนะครับครับมาสะสมคะแนนกันต่อครับกับเกมนี้ครับคำปริศนากติกาครับเรามีชุดคำปริศนาทั้งหมด3ชุดนะครับชุดละ10ข้อข้อละ2คะแนนเพราะฉะนั้นเก็บสะสมได้อีก20คะแนนเลยครับผมครับผมดนตรีมาฮะมีคะแนนน้อยสุดจะได้เล่นเป็นคนแรกนะฮะใช่ก็มองว่าเมื่อกี้มึงบอกกูแล้วว่าไม่มีไอ้เราก็แกบอกฉันแล้วว่าไม่มีแล้วอยู่ดีๆก็มีไฟไอ้นี่พร้อมเพลงขึ้นมาอันนี้เป็นคิวผมฮะพอบอกดนตรีมามีเพลงพอมีเพลงเสร็จปุ๊บผมก็จะบอกว่าคนมีคะแนนน้อยสุดจะได้เล่นก่อนอย่าให้กูมีรายการเกมโชว์บ้างนะมึงอ้าวพี่ชมพูจะได้เล่นเป็นคนแรกนะครับจะเลือกไดฟ์หมายเลข1 2หรือ3ครับเบอร์แล้วครับพ่อแม่พี่น้องเบอร์1ครับพ่อแม่พี่น้องเบอร์1นะครับครับครับผมเชิญอ่านเลยครับท่านประธานครับผมไม่ยากครับพี่ชมพูครับหาคำแรกให้เจอไม่ได้ข้ามไปก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอเคการวางเงินเริ่มธุรกิจผู้คนคิดกำไรตอบแทนดอกเบี้ยไม่ใช่ครับเงินดาวมัดจำข้ามได้ครับข้ามครับเมื่อคุณกินมากเกินไปเริ่มอ้วนใหญ่น้ำหนักเพิ่มอ้วนฉุไม่ใช่ฮะพุงปองไม่ใช่ฮะลงพุงลงพุงถูกต้องครับพี่คำลงครับหาจุดร่วมที่เอกฉันท์จากการช่วยกันแสดงความเห็นลงมติถูกครับเมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าวเหล่าชาวบ้านร่วมช่วยกันถูกครับนครยักษ์อันลือลั่นมีทศกัณฐ์เป็นผู้ปกครองถูกครับจบสิ้นสุดกันเสียทีมีร้ายดีปนกันไปถูกครับทำงานร่วมกันทุกคนและต้องรับผลร่วมกันทั้งกลุ่มครับลงแรงไม่ใช่ฮะรวมด้วยช่วยกันเลยรวมด้วยช่วยกันเขาเรียกลงอะไรกันแล้วลงขันไม่ใช่ฮะเอาข้ามครับข้ามครับเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆเริ่มทำอย่างไม่รีรอต้องลงแรงลงมือถูกครับเขียนชื่อไว้เป็นหลักฐานเมื่อเข้าร่วมงานหรือสัมมนาลงชื่อลงลงนามเขาเรียกลงอะไรลงนามลงลายเซ็นไม่ใช่ฮะลงชื่อลงลิ้นเฮ้ยใช่เหรอวะรู้ใช่เหรอมีป่ะมีลงลิ้นสมาชิกทุกท่านครับก่อนเข้าร่วมงานเชิญลงลิ้นกันก่อนเลยโอ้โหลงทะเบียนลงทะเบียนอ๋อก่อนร่วมงานลงทะเบียนครับเออทำงานร่วมกันทุกคนและต้องรับผลร่วมกันทั้งกลุ่มลงแล้วฮะลงทุนเหรอไม่ใช่ฮะอะไรนะเหมือนเป็นสำนวนลงเรืออะไรลงเรือลำเดียวกันครับผมอุ้ยมันยาวอ่ะฮะโหมีอย่างนี้ด้วยเหรอยาวๆได้ด้วยอันแรกเลยการวางเงินเริ่มธุรกิจผู้คนคิดได้กับลงทุนทุนถูกต้องนะครับผมได้ไปเยอะเหมือนกันนะครับพี่ชมพูได้ไปทั้งหมด6ข้อ12คะแนนรวมของเดิม5คะแนนเป็น17คะแนนนะฮะต่อไปนะฮะจะเป็นพี่นีโน่นะครับจะเลือกไดรฟ์หมายเลข2หรือ3ครับ2ไปเลยครับ2ไปเลยครับแล้วต่อครับไปครับครับผมหาคำแรกให้เจอไม่ได้ข้ามไปก่อนนะครับ
พร้อมแล้วเริ่มครับลูกผักชีอบเชยยี่หร่าใส่ลงมาในอาหารเครื่องเทศถูกครับมีคำว่าเครื่องครับอวัยวะทำหน้าที่มีตับไตไส้กระเพาะเครื่องในถูกครับหัวหมูขนมไก่ต้มยกเครื่องสังเวยไม่ใช่ฮะเครื่องเส้นถูกครับการแต่งกายกำหนดไว้ให้ใช้เฉพาะกลุ่มเครื่องแต่งกายเครื่องแบบถูกครับเดินทางข้ามขอบฟ้าต้องพึ่งพาเจ้าสิ่งนี้เครื่องบินถูกครับลิปสติกบลัชออนมาสคาร่าเครื่องสำอางถูกครับกินประกอบกับอาหารทั้งคาวหวานมักพบเจอเครื่องเคียงถูกครับภาชนะอันเลื่องลือของขึ้นชื่อที่เกาะเกร็ดเครื่องปั้นดินเผาถูกครับสร้อยแหวนนาฬิกาตกแต่งกายาให้สวยแพงเครื่องประดับถูกครับสุดยอดจุลภาคมหัพภาพปรัชนีเราใช้สิ่งนี้ประกอบข้อความเครื่องอะไรเครื่องอะไรฮะจุลภาคมหัพภาพปรัชนีเครื่องไม้เครื่องหมายไม่ใช่เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายดัชนีไม่ใช่เครื่องหมายจุลภาคมาใช้ประกอบข้อความเครื่องอะไรอ่ะเครื่องอะไรอ่ะมีใครรู้ไหมมีใครรู้ไหมเครื่องหมายอะไรอาจจะลืมไปแล้วด้วยมันค่อนข้างอันนี้นะมันคือเครื่องหมายวรรคตอนโอ้ยมีด้วยเหรอไม่ใช่คำว่าเครื่องหมายเนาะครับผมอันนี้ยากอันนี้ยากเก่งมากครับพี่โน้ครับทำไปได้ทั้งหมด9ข้อครับ18คะแนนรองของเดิม5คะแนนเป็น23คะแนนครับเอาล่ะฮะพี่ผัดไทยล่ะฮะโอ๊ยกลัวอายจังมาดูกันนะครับจะได้ไดฟ์หมายเลข3นะครับผมเออไม่เลือกละขอให้โชคดีครับหาคำแรกให้เจอไม่ได้ข้ามนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับพิธีทางพุทธศาสนาการถวายผ้าไตรแด่ภิกษุข้าวพรรษาไม่ใช่ฮะปะเคนไม่ใช่ฮะข้ามได้ข้ามละเลยไม่ใส่ใจปล่อยออกไปไม่นำพาข้ามการเดินอย่างช้าๆมีเวลาไม่รีบเร่งตรงกลมไม่ใช่ฮะข้ามแล้วข้ามไหมฮะข้ามยากอ่ะภาษาไทยให้ท่องจำเป็นคำสุภาพของผักบุ้งผักทอดยอดถูกครับเป็นคำว่าทอดครับอยากให้เรืออยู่กับที่ต้องทำสิ่งนี้เมื่อเทียบท่าทอดสมอถูกครับปลากุ้งโขลกกับพริกแกงรสชาติร้อนแรงถูกครับท่าทางที่แสดงออกมาเพื่อบอกว่าสนใจเธอท่าสะพานถูกครับราชาศัพท์ใช้กับนายมีความหมายว่าดูท่าพระเนตรถูกครับเอนกายลงนอนทิ้งตัวลงหมอนให้ผ่อนคลายทอดกายแค่ทอดกายอีกแบบนึงทอดอะไรทอดหุยไม่ใช่ทอดร่างทอดอะไรอ่ะทอดร่างทอดร่างเหรอไม่ใช่กายทอดอะไรทอดตัวถูกครับทอดตัวนะครับถูกต้องนะยากอันนี้ยากยากหาคำแรกยังไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อนยังไม่เข้าใจอ่ะทอดหุยเฮ้ยมันมีคำนี้มีแล้วแปลว่าอะไรมันเก่ามากทอดหุยนั่งทอดหุยทอดหุยคือแบบเอาแต่หล่อแล้วก็เดินแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกทอดหุยแม้ไม่ทำมาหากินเลยนะเดินทอดหุยอยู่นั่นแหละลองย้อนไปนะครับละเลยไม่ใส่ใจปล่อยออกไปไม่นำพาทอดทิ้งเหรอทอดทิ้งถูกครับการเดินอย่างช้าๆมีเวลาไม่รีบเร่งทอดนั่งถูกครับนี่ก็ได้ไปเยอะเหมือนกันนะพี่แจ๊คนะแต่จะได้ได้คำแรกช้าไปหน่อยนะครับผมพี่ว่าไทยครับทำไปได้5ข้อครับ10คะแนนรวมของเดิมอีก10คะแนนเป็น20คะแนนครับขอบคุณครับเอาละฮะมาสรุปอันดับกันหน่อยนะครับผมตอนนี้พี่นีโน่นะครับมี23คะแนนพี่ผัดไทยมี20คะแนนพี่ชมพูมี17คะแนนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่ผัดไทยพี่ชมพูตกรอบพี่นีโน่เข้ารอบเย้จริงเหรอวันนี้สนุกมากเลยนะครับมีผลงานอะไรจะฝากไหมฮะของพี่นะครับครับผมตอนนี้ต้องฝากรายการแฟนวอร์สครับผมทุกวันอาทิตย์2ทุ่ม5นาทีช่องนี้เลยครับ Workpoint 23ซึ่งตอนนี้กำลังสนุกสนานนะสนุกมากครับติดตามได้วันอาทิตย์ช่อง Workpoint ครับ2ทุ่มเป็นต้นไปครับเจอกันแน่นอนพี่ปทัยครับมีผลงานจะฝากไหมฮะเผื่อใครอยากไปเจออะไรมีไปฉีดโบท็อกซ์ที่ไหนผลงานเผื่อใครอยากไปดูพี่ปทัยฉีดโบท็อกซ์ขึ้นมาทาง Workpoint ก็จะมี I can see your voice นะที่มาบ่อยหน่อยขอบคุณพี่ๆทั้ง2ท่านครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาชิงทองกันนะครับพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับพวกเราเวทีทองกลับมาแล้วครับกับพวกเราเวทีทองครับพี่แจ๊คครับผมผู้ที่ได้ชิงทองกับเราครับสุดหล่อครับพี่นีโน่จะมาเล่นเกมในตำนานกับเราครับคือเกมช่างทองThank you.
กติกาเกมช่างทองจะมีของทั้งหมด5อย่างต้องชั่งน้ำหนักเรียงน้ำหนักจากน้อยไปหามากโดยต้องเลือกชิ้นแรกเป็นชิ้นตั้งต้นถ้าชั่งน้ำหนักชิ้นต่อไปมากกว่ารับของคำมูลค่า 5,000 บาทแต่ถ้าของชิ้นต่อไปมากกว่าเกมจบทันทีถ้าเรียงน้ำหนักได้ถูกต้องครบทุกชิ้นจะได้รับของคำมูลค่า 25,000 บาทและคอนเซ็ปต์ของทั้ง5ชิ้นของเราในวันนี้นะครับผมเมื่อตอนเขาเรียกว่าต้นเทปเราเกินไปเกี่ยวกับน้ำวันนี้ครับของทั้ง5ชิ้นของเราคอนเซ็ปต์ก็คือชุดนี้ต้องมีน้ำเจ๊ได้ไหมครับผมตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับนี่ฮะนี่ตรงนี้ได้เลยจะได้เห็นทุกชิ้นนะฮะต้องมีน้ำถึงจะอยู่ได้ถึงจะเข้ากันยังไงบ้างพี่แจ๊ดชิ้นแรกคือยาต้องกินน้ำตามอยู่แล้วครับผมต่อไปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ต้องใส่น้ำร้อนครับผมสบู่ก้อนก็ต้องใช้น้ำฟองถึงจะเกิดนะครับเหยือกน้ำก็มีเอาไว้ใส่น้ำบัวรดน้ำก็ไว้ใส่น้ำเช่นกันครับผมหน้าที่ของพี่โน่ครับก็คือนำสิ่งของไปชั่งเบาสุดไปหนักสุดตอนนี้มองด้วยตาป่าพี่โน่ว่าอันไหนเบาสุดไหนหนักสุดกูผิดตั้งแต่แรก ค่อยๆไล่ไปอันแรกจะเป็นตัวตั้งอันแรกเบาสุดใช่ไหมใช่พี่พี่โน่ลองวิเคราะห์ก่อนได้อันไหนที่พี่เคยจับอันไหนไม่เคยจับมามีไหมที่ไม่เคยจับเลยไม่เคยรู้มาก่อนมันหนักไม่หนักเดี๋ยวจะวิทน็อกให้ในฐานะน็อกกับเคาะอันเดียวจากการวิเคราะห์นะครับด้วยการดีดได้ไหมไม่ยกดีดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตัดไปได้เลยห้ามสัมผัสเลยครับอันนี้มันมาจากสังกะสีนะโดยน้ำหนักไม่มีน้ำใช่ไหมไม่มีฮะไม่มีครับมีน้ำตัวนี้น่าจะเบาที่สุดไม่แน่ก็ไม่แน่นะแต่ว่าตัวนี้น่าจะเบาที่สุดหนักที่สุดน่าจะเป็นอันนี้เพราะว่ามันเป็นฐานไม้ครับผมแต่อันนู้นก็ไม่แน่มีอลูมิเนียมอันนี้อันนี้ใกล้เคียงแต่อันนู้นถ้าจำดำเดาไม่ผิดน่าจะเป็นแคปซูลอย่างเดียวไม่มียาถึงแม้จะมียามก็ต้องน้ำหนักเบาเพราะเป็นยาแต่ระหว่างถ้วยแก้วนี้กับโหลนู้นอันไหนมันจะหนักกว่ากันเท่านั้นเองสองอันนี้เอาไว้หลังครับผมแต่อันนี้ไม่มั่นใจอันนี้น่าจะเบาสุดนะถ้าเดาไม่ผิดไม่มั่นใจไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยให้พี่โน่ครับชิ้นแรกต้องเบาที่สุดครับชิ้นไหนดีมันตอบไม่เหมือนกันทั้งคนเลยอันนี้ตัวช่วยหรือตัวตัวช่วยทำให้ผมงงไปใหญ่เลยเนี่ยประมวลออกมาแล้วนะผมว่าไม่ยาก็กาบัวรดน้ำสองอย่างนี้ใกล้เคียงกันใช่ไหมแล้วแต่พี่โน่เลยชิ้นแรกพี่โน่ต้องเลือกแล้วฮะใช่ครับแก้วทำมาจากทรายคาร์บอนซิงค์สังกะสีเอาซิงค์ครับเอาบัวรดน้ำเบาสุดครับบัวรดน้ำเบาสุดบัวรดน้ำครับพี่แจ๊ดครับบัวรดน้ำครับจัดให้ครับผมไม่รู้นะครับชิ้นนี้จะเป็นตัวตั้งครับผมโอ้โหหนักว่ะ เห็นข้อเองแข็งขึ้นมาเนี้ยครับผมตายแล้วกูลองดูฮะพลาดตั้งแต่อันแรกเลยชิ้นนี้ครับเบาที่สุดจะดีที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวแต่ช่างพังเอาพวกเราเบาไม่เบาเบาไม่เบาครับเบาเบาที่สุดครับช่างครับนี่หนักว่ะไม่ถึงกิโลนะครับผมประมาณ8ขีดครับงั้นกูผิดแล้วล่ะ8ขีดครับประมาณ8ขีดประมาณ8ขีดครับไม่พี่โน่ไม่เป็นไรนะจริงๆแล้วเนี่ย8ขีดคือตัวตั้งหลังจากนี้ถ้าต้องหาหนักที่สุดหนักกว่า8ขีดพี่ได้ทองคำมูลค่า 5,000 บาทหนักไปเรื่อยๆได้อีก 5,000 บาทไปไล่เรียงไปไม่ต้องถูกทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าเบากว่าเมื่อไหร่เกมจบทันทีนะครับผมเราหยุดเล่นได้มั้ยไม่ได้พี่เลือกที่หนักกว่า8ขีดไปชั่งพี่ได้ 5,000 แล้วงั้นยังไงถ้ามันยังไม่ได้มันก็ต้องต่อด้วยยาแหละเพราะเมื่อกี้ไม่ยาก็ฝักบัวมันก็ต้องต่อด้วยยาถูกไหมโอเคงั้นพี่โน่แต่ถ้าจะเล่นสนุกก็คือตัดยาทิ้งไปเลยเล่นอย่างอื่นแต่มันก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวมันต้องไปชั่งยาตอนหลังถูกไหมไม่พี่แต่ว่าใช่ไหมทีแรกจะไม่จะชั่งยาแต่ตอนนี้จะไม่ชั่งยาแต่ตอนนี้ชั่งไม่ได้แล้วได้แล้วต้องเอามันมาชั่งแล้วครับผมได้ฮะแต่ข้ามยาได้นะถ้าพี่โน่คิดว่ามันเสี่ยงข้ามยาไปได้ข้ามยาเหรอพี่กำลังดูอยู่ระหว่างยากับไอ้นี่แต่ไอ้นี่ไม่ถึงโลแล้วว่ะตีฟอร์มไอ้นี่ผิดตีไอ้สังกะสีผิดเอาโลเข้าไปก่อนไปต่อไปเลยเอายานะยาหนักก่อนหน่อยนะถ้าเบากว่าเกมจบนะพี่โน่นะก็ต้องจบไปเลยยาครับหนักกว่าหรือเบากว่าครับเบากว่าถ้า
ักไม่หนักครับเบาไปอยู่แล้วหนักไม่หนักหนักไม่หนักครับช่างครับปังปังปังหนักมาครับ1กิโล3ขีดครับผมว่าแบบนี้ครับพี่นิโน่รับไปเลยครับทองคำมูลค่า 5,000 บาทคุณกระเป๋าไว้เลยครับพี่โน่ครับผมเขียวดีครับทองสิครับผม1กิโล3ขีดเป็นโจทย์ครับเดี๋ยวจะไปหาพะรอดเนื้อเขียวใสครับผม1กิโล3ขีดเป็นโจทย์ครับ1กิโล3ขีดอันนี้สงสัยตู้พลาดแน่ๆเลยครับผมนี่เบาสุดอะเบาถ้าเบาข้ามไปได้พี่เอาอันอื่นแทนก็ยังไงก็ต้องเล่นสุดท้ายใช่ไหมสุดท้ายสุดท้ายก็คือไม่ได้อยู่ดีถูกไหมใช่ก็จะไม่ได้แจ็คพอตแล้วแต่ก็ได้เก็บทองไปเรื่อยอ๋อได้เก็บทองใช่เก็บทองไปเรื่อยถึงที่เราจะได้ตรงนั้นจนสุดท้ายเจอเบาเมื่อไหร่เกมหยุดตอนนี้พี่ยังเก็บได้อีก5,000แล้วไอ้ที่กลับบ้านไปได้หมื่นถ้ากูผิดข้อนี้กูได้ห้าก็มี2อย่างอยากจะวัดความสำเร็จหรืออยากจะยังไงไล่ไปเรื่อยได้ไล่ไปเรื่อยได้ขาดทุนนี่หว่าเข้ารอบครับงั้นเอาหนักก่อนหนักกว่าไปเลยดีกว่าเอาชัวร์ดีกว่าอันนี้อันนี้ไม้หนักถาดก็หนักป่ะเอาช่วยพี่โด้หน่อยอะไรดีแต่ถ้าเป็นความรู้สึกผมนะผมว่าแก้วหนักสุดผมว่าน่าจะหนักสุดใช่เพราะแก้วขนเหล็กมีอุปกรณ์เยอะด้วยกูจะเล่นแต่เทปที่แล้วกูไม่กล้ากลัวไม่กล้าเสี่ยงแก้วขนเหล็กครั้งนี้ส่วนใหญ่ 90% บอกว่าสบู่กับแก้วขนบะหมี่คือสำเร็จรูปครับผมคนเข้ามาคนละแบบเอาหวบครับอ่ะสบู่ก่อนนะหยุดอันนี้พลาดไปแล้วผมว่าอันนี้พลาดไปแล้วข้ามไปโอ้หนักว่ะเอาลงได้ไหมสบู่ก้อนครับพลาดสบู่ก้อนครับพวกเราครับหนักกว่าหรือเบากว่าครับหนักไม่หนักพวกเราหนักกว่าหนักกว่า1กิโล3ขีดช่างครับช่างครับโอ้โหมาแม่ฉะนั้นนะครับถ้าเรียงให้ถูกต้องจริงๆนะพี่โน่นะเริ่มต้นเลยเนี่ยที่เบาที่สุดเลยคือสบู่ก้อนต่างหากนะครับผมมากูมันหนักเขียงเท่านั้นเองต่อด้วยบัวรดน้ำนะครับแล้วต่อครับคุณแล้วก็ตามด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาแล้วก็อันนี้ถูกต้องครับยาและตามด้วยเหยือกน้ำนะครับครับผมเชิญพี่โน่ตรงกลางครับพลาดอยู่ดีนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับพี่โน่ครับรับไปเลยครับสะสมครับทองคำมูลค่า 5,000 บาทแต่ว่าสิ่งของที่เราชั่งเนี่ยเกี่ยวกับน้ำทั้งหมดสำคัญที่สุดพวกเราต้องช่วยกันประหยัดน้ำแล้วก็อย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองนะพี่โน่นะเปิดน้ำปิดนะครับแปรงฟันเปิดปิดขัดบัวอาบน้ำเปิดปิดถูสบู่ปิดนะครับช่วยกันนิดนึงเพราะน้ำจริงๆไม่พอจริงนะสำหรับเวลาเรายังไม่เคยมีปัญหาเรื่องของน้ำจริงๆว่าถ้ามันขาดแคลนและไม่มีเลยเนี่ยมันเดือดร้อนกันขนาดไหนเพราะฉะนั้นฝากไว้ทุกคนด้วยครับนะครับประหยัดน้ำกันเยอะๆครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในจังหวัดไหนที่มีน้ำเยอะหรือไม่เยอะอะไรก็แล้วแต่ช่วยประหยัดเพราะว่าน้ำที่คุณประหยัดมันสามารถมาช่วยจังหวัดอื่นๆที่เขาขาดแคลนน้ำได้อ่ะวันนี้ขอบคุณพี่นิโน่ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณแจ๊คครับขอบคุณน้องๆครับฝากผลงานนิดนึงครับพี่โน่ก็เดอะคาสเซ็ตนะครับเปลี่ยนมาเป็นวันศุกร์แล้ว 15:15 นะครับก็เวิร์คพอยต์แห่งนี้แหละครับก็ถ้าใครรักในเสียงเพลงในยุค80-90พลาดไม่ได้เพลงเพราะทุกเพลงนะครับน้องๆรุ่นใหม่ที่เอาเพลงเก่าๆมาทำให้เรารำลึกถึงเพลงในยุคตลับเทปนะครับคณะกรรมการหรือว่าพิธีกรก็เป็นคนในยุค90-80กันหมดเพราะฉะนั้นเรามาลำลึกถึงความสุขความสนุกครั้งที่เราอยู่ในรุ่นวัยรุ่นสมัยนั้นกันนะครับรับรองมีความสุขครับดูรายการนี้แล้วมีความสุขครับครับผมเดี๋ยวคัสเสร็จนะครับครับผมวันไหนนะพี่วันศุกร์นะครับ15:15ทุกคืนวันศุกร์15ครับครับผมอ่ะพบกับเวทีทองได้ใหม่ครับทุกอาทิตย์เวลา
บ่ายโมง15ทางช่อง Workpoint กดเลข23นะครับผมสมัยนี้นะครับอย่าสงสัยว่าครับว่าทำไมมีด่านตรวจแอลกอฮอล์เยอะเหลือเกินในเมื่อคนไทยยังเมาเหล้าแล้วขับรถกันอยู่เราเป็นห่วงท่านจริงๆอย่าไปงุนงิดเวลาตั้งด่านแอลกอฮอล์นะครับผมเพราะตำรวจไทยเป็นห่วงท่านจริงๆอย่างนี้เขาบอกกันไว้ครับการขี่ยานพาหนะทำให้ความสามารถในการดื่มสุราลดน้อยลงสวัสดีครับสวัสดีครับฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องน้ำใจบนท้องถนนครับคุณเนี่ยคุณเพิ่งทะเลาะกับแท็กซี่มาไม่ใช่เหรอเออเป็นยังไงบ้างอ่ะโมโหลงไปด่าเลยเฮ้ยด่าว่าอะไรบ้างอ่ะโอ้ด่านาคด่าโหด่าเป็นชั่วโมงอ่ะเฮ้ยแล้วแท็กซี่เขาไม่ว่าคุณเหรอไม่มีคนขับแบบนี้ป่ะโอ้ยคุณแจ๊ดคุณแค่ด่าแท็กซี่ผมดีกว่าทำไมฮะผมฆ่าแท็กซี่เอาแล้วฆ่าแท็กซี่มาเด่นแท็กซี่มันต้องเด่นแหมเอาค่าแท็กซี่เออคุณค่าแท็กซี่ตายค่าแท็กซี่ไม่จ่ายถอยเออครับผมพี่อัมก่อนเลยครับเราจะทำอย่างไรครับให้เรามีน้ำใจบนท้องถนนครับพี่อัมครับก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนไปบวชก่อนเรานั่งสมาธิเราก็ได้พี่เรานั่งสมาธิกลัวกลัวเข้าไม่ถึงครับผมขับรถที่มันวุ่นวายขนาดนั้นถ้าคนไทยเหมือนบอมมาเล่ทั้งประเทศนะผมว่าดีทำไมครับผมเมาเลยนะเป็นยังไงขับรถปุ๊บชนปั๊บเปิดประตูเจอพี่ขับรถชนหัวไม่เป็นไรพี่ต่างคนต่างซ่อมพี่โอเคดีเหมือนกันนะเฮ้ยผมถามหน่อยพี่ไอ้ในรถมีหนองชันไหมฮะอยากจะให้เสร็จเร็วไวจิตข้างในช่างลุกลนใจร้อนถูกครับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนี้ใช้ทุกทีเมื่อจะต้มอุ่นอะไรร้อนเตาอะไรไอ้กูโง่ทันทีเลยพี่อะไรฮะเตากระติกร้อนไม่ใช่ฮะเตาไม่ใช่โอ้โหกูโง่เข้าไปใหญ่ทำได้ครับทำอิจฉาผู้อื่นทันทีเมื่อเข้ากันได้ดีกว่าตนเองอิจฉาตาร้อนโอ้ยยากเฮ้ยร้อนเหรอฮะพี่อยากไปไหนฮะโอ้ถึงก็แอบเข้าไฟไปเลยนะครับผมขอบคุณพี่กวาง